ที่เธอเดินจากฉันไปบอกว่าเจอคนที่ต้องการฉันก็เข้าใจแต่ก็ไม่นานเธอก็มาพูดว่าเสียใจเธอบอกให้ลืมเรื่องที่แล้วมาสุดท้ายก็เห็นเขากลับมาเจ็บบ่อยๆค่อยๆชินอยากจะทิ้งหรือเธอกลับมาก็คงต้องแล้วแต่เธอเจ็บอย่างไรจะยอมรับมันบอกเธอให้ลืมเรื่องที่แล้วมาไม่ต้องสนใจที่ผ่านมาเจ็บบ่อยๆค่อยๆจริงอยากจะทิ้งหรือจะกลับมาเหมือนเทปแรกเลยนะ